คสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันหอยามดึกเลยนะจะ5ทุ่มแล้วก็เพิ่งจะแยกตัวออกมาถ่ายนะวันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นการ DIY ของใส่เจ้า Forza 350ของผมนั่นก็คือเจ้านี่เลยนะครับก็จะเป็นที่จับโทรศัพท์ครับก็สั่งมาได้หลายวันแล้วแหละของมาแกะให้ดูนะครับก็จะเป็นที่จับโทรศัพท์แบบนี้นะครับนี่อะไรครับเป็นงานอลูมิเนียมนะมีเสียงแมวร้องหน่อยนะนี่เลยก็จะจับแบบนี้ก็ยื่นไปได้กว้างสุด95มิลนะครับแคบสุดอยู่ที่55มิลที่ผมเลือกเพราะว่าแหมหมุดแดงนะครับหมุดแดงก็เดี๋ยวเราจะไปใส่ไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่เลยครับเดี๋ยวว่าจะทำใส่ไว้ตรงนี้นะก็แต่จะผมจะต้องแปลงขามันหน่อยนะคือเดี๋ยวจะตัดตรงนี้ทิ้งครับตัดตรงนี้ทิ้งแล้วก็เจาะนี่เลยแล้วก็ใส่ไว้ตรงนี้ก็น่าจะสวยดีนะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยโอเคครับก็ได้ชิ้นนี้มาเนาะที่จะไปแปะกับตัวรถนะครับก็นี่ครับตัวแค่นี้เองที่จะไปแปะฮะส่วนขามันก็ไม่ใช้เดี๋ยวอันนี้ก็ต้องตะไบเก็บไหมวะเนี่ยไม่ต้องมั้งแค่นี้เลยเพราะเดี๋ยวอันนี้วางข้างบนอย่างนี้โอเคเดี๋ยวต้องตะไบเก็บนิดนึงนะเดี๋ยวที่ตะไบก่อนอันนี้จะได้มั้งโอเคครับพอแล้วครับแค่นี้พอใช้งานได้โอเคเดี๋ยวต่อไปก็ไปเจาะโอเคครับก็เดี๋ยวเอาเจ้าตัวนี้ออกไปเจาะรูโอเคไหมโอเคมันจะต้องอยู่ประมาณอย่างนี้น่าจะกำลังดีนะเจาะรูมันตรงนี้ตรงกลางเลยโอ้ขีดเลยโอ้ยขีดเป็นรอยยาวเลยขีดตรงนี้แหละเดี๋ยวเจาะไปเป็นรูเล็กๆเองเนี่ยรูแค่นี้โอเคสว่างโอเคก็เดี๋ยววันเลือกขนาดสว่างกันหน่อยดีมีเยอะเลยเราก็จะเอาเท่าแกนนี้นะฮะจะเบอร์นี้มั้ยโอ้เล็กกว่านิดนึงเบอร์นี้น่าจะพอดีมากๆเลยฟิตไปนิดนึงเอาเป็นเบอร์นี้แล้วกันใหญ่กว่านิดนึงกำลังดีนะจ๋าเลยไม่มีอะไรมากตรงนี้นะชัวร์นะชัวร์นะกลางนะมันก็สวยอยู่นะตรงนี้ไม่ต่ำไปไม่สูงไปโอเคตามนี้ตรงนี้เลยนะเสร็จ
จิ้มเข้าไปนี่จะมีลูกถ้วยถ้วยนี้จะใส่เข้าไปอย่างนี้ฮะแล้วเดี๋ยวเราต้องการให้มันโยกได้นิดหน่อยนะครับถ้วยพึกเลยแล้วก็ด้านหลังมันจะมีแหวน2ตัวหมุดไขใส่ลงไปกันคายตัวนึงแล้วก็ใส่หมุดก็น่าจะประมาณนี้เลยนะแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากไขให้แน่นอยู่เสร็จแล้วที่จับมือถือง่ายๆเจาะรูเดียวสวยเลยไม่รู้ต่ำไปหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะได้นะแบบนี้พอดีเป็นน็อตตัวเดียวเนาะมันก็จะให้ตัวได้อย่างเงี้ยนะขายนิดนึงแล้วตั้งให้สวยๆซะถ้าเป็นน็อตยึด2ตัวก็จะดีมากเลยนะก็แอดจับมันจนถูกใจแล้วก็ล็อกให้แน่นเอียงองศาเอียงขึ้นเอียงลงก็ถ้าจะขอบก็คลายข้างหลังเอานะแล้วจะเอียงขึ้นนิดนึงเอียงลงนิดนึงอะไรก็ว่าไปพอดีละเราพอดีเราก็เป็นล็อกด้านหลังเลยนะไขล็อกประมาณนี้ครับชิบจริงใจผมอยากได้แหวนตัวใหญ่กว่านี้นะเดี๋ยวผมจะลองดูหาแหวนกันแหวนตัวนี้มันเล็กไปนิดนึงแรงกดดอกพลาสติกมันน้อยไปหาแหวนกันโอเคครับก็จะได้มาเป็นแบบนี้เนาะพอตัดแล้วก็ใส่ส่วนด้านหลังผมก็หาเป็นแผ่นเหล็กมาใส่แทนแหวนนะครับเพื่อให้มันแข็งแรงแต่ทีนี้ถ้ามันมีน็อตตัวเดียวอย่างเงี้ยครับมันจะหมุนได้นะครับคือมันจะหมุนซ้ายหมุนขวาได้แบบมันผมกลัวมันจะหลวมนะเกินไปนะเดี๋ยวผมจะเจาะเห็นนะตรงติ่งเนี่ยครับเดี๋ยวเจาะตรงข้ามเนี่ยเจาะทะลุไปแล้วร้อยน็อตอีก1ตัวนะครับเพื่อให้มันแข็งแรงเนาะโอเคเดี๋ยวผมเจาะก่อนตั้งให้ตรงนะแล้วก็ผมหาน็อตตัวน้อยเดียวนะฮะตัวนี้เดียวเลยนะก็เลือกเบอร์สว่านให้มันกระชับกว่านะครับแบบนี้แล้วก็เจาะทำการเจาะไปนะนี่ตรงแล้วใช่มั้ยดูให้ตรงฮะเราก็เจาะเลยไม่มีอะไรยากโอ้ยเบี้ยวเนี่ยนี่น็อตวะมันมืดนะน่าจะประมาณนี้นะก็เจาะเป็นรูเล็กๆนะครับแล้วไขน็อตเข้าไปแบบนี้เลยง่ายๆนะครับชิปโอ้น่าจะใส่แหวนตัวโอเคเดี๋ยวใส่แหวนดีกว่าเพื่อให้พลาสติกมันฉีกยากขึ้นนะครับนี่แหวนน้อยๆใส่คล้องเข้าไปแล้วก็ไขเข้าไปโอ้แบบนี้นะผมก็จะไขเข้าไปเลยแค่นี้ฮะเราก็จะได้จุดยึดอีก1จุดตัวนี้ก็จะสามารถให้ตัวได้โดยที่ไม่หลวมจากตัวมันเองนะครับหรือจะล็อกก็ใช้ล็อกที่หมุดแดงได้ปกติแล้วมันก็จะไม่ดิ้นด้วยอย่างเงี้ยแน่นแน่นอนพอเป็นจุดยึด2จุดแล้วแน่นเลยครับแน่นปึ๊กเลยสามารถโยกขึ้นลงได้ตามปกติเลยนะอย่างเงี้ยครับโอเคอย่างเงี้ยแน่นปึ๊กเลยข้างหลังก็ประมาณนี้นะครับเท่านี้เองก็ได้ที่จับมือถือส่วนขาจับมือถือก็อยู่ที่แล้วแต่ใครซื้อได้นะครับราคาเท่าไหร่ตั้งแต่100จนถึง 2-300 นะก็สามารถทำแบบนี้ได้หมดนะครับทำได้แบบเนี้ยก็ลองหาขาที่มันพอมีหน้าแปนหรือมีน็อตร้อยทะลุได้แบบนี้นะครับก็จะสามารถทำได้เหมือนกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่จับของจักรยานครับตรงนี้ก็จะเป็นขอบยางหมดเลยนะเป็นขอบยางล่างด้วยมียางเฮ้ยยางหายไปแล้วอ๋อก็ยางกระเด้งหลุดหายหมดแล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้ยังไม่ใส่มือถือเนาะผมไปแปะเล่นเนี่ยมันหลุดนะก็เป็นยางเงี้ยครับมันแถมมาให้ก็ไม่ใส่ยางก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงเคสเราก็มีนะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ผมลองแล้วครับอันนี้มันจับได้แน่นดีมันหนานะครับความสูงของขามันเนี่ยครับสามารถจับมือถือใหญ่ๆได้ก็เดี๋ยวไปลองเลยไปใส่รถโอเคครับก็อันนี้ก็ใส่ขาไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาใส่มือถือกันดูนะว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองไขด้วยผมใส่กันโน้ต9เลยนะอันนี้เป็นโน้ต9ว่าอ้ายกว้างๆหน่อยนะความสูงออกมามันไม่สูงมากนะครับเนี่ยครับคือผมต้องการไม่ต้องการแบบให้มันสูงโดเด่เกะกะบังหน้าไมค์รถอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่เขาใส่กันนะผมมองว่ามันเกะกะไมค์อ่ะมุมมองเรามองไม่เห็นไมค์มันยังไงก็ไม่รู้อันนี้ผมต้องการให้เห็นไมค์ให้มันไม่เกะกะนะก็เลยอยากได้ประมาณตำแหน่งเนี้ยผมก็
น็อตผมก็ต้องกว้างๆนิดนึงนี่ครับก็จะลงล็อกพอดีเลยนี่แล้วก็ไขนะครับก็คือเป็นการใช้มือถือแบบชั่วครั้งชั่วคราวนะครับไม่ได้แบบเน้นใช้บ่อยนะครับนี่เป็นไงก็จะประมาณนี้เลยนะครับมุมมองถ้าเราจะใช้แบบชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะครับคือไม่ได้ใช้ประจำนะครับถ้าใช้ประจำใช้แบบขาจับแบบด้านข้างตรงนี้จะเหมาะกว่านะครับตรงนี้มันจะต้องก้มหน้ามองเนาะแล้วใช้ชั่วครั้งชั่วคราวนานๆออกทริปทีอยู่ตรงนี้มันก็ดีนะครับหรือว่าใครสะดวกตรงนี้อย่างเงี้ยมันไม่เกะกะครับเนี่ยนะเราก็ตั้งให้มันตรงนะครับอันนี้ผมเจาะตรงกลางนะเวลามันเยื้องออกมันจะเยื้องมันทางนี้นะครับแต่พอเราหดกลับมันจะอยู่เซนเตอร์นะครับก็ดีนะครับแบบนี้รุ่นนี้ดีกว่ารุ่นเก่าของผมนะเพราะรุ่นเก่าอ่ะที่ผมใส่นะครับของเจ้า300อ่ะมันปรับชิดไปหน่อยแล้วเวลามันทางออกมันไปขูดกับตัวสีเนี่ยนี้ครับแต่อันเนี้ยตัวหมุดเนี่ยมันอยู่กับที่ครับเราเอามือลงไปได้พอดีเลยครับเนี่ยเราสามารถมีแรงบิดให้แน่นได้สบายเลยครับบิดแน่นป๊อกก็ไม่ไปไหนเลยครับดึงไม่หลุดนะแน่นมากใช้ได้เลยนี่ครับตบๆเลยอันนี้มันให้ตัวได้นะครับนี่จะให้ตัวได้จะล็อกให้แน่นอะไรก็ถอดมาล็อกด้านจากด้านหลังเนาะแต่อันนี้ก็มันก็จะแบบมันให้ตัวได้ครับมันสามารถหมุนนอนได้นะแต่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยก็คือได้แหละแต่มันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สวยนักอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สามารถหมุนนอนได้เหมือนกันนะแต่ก็ดูแบบตั้งดีกว่าผมว่าน่าจะง่ายกว่าก็สวยดีหรือจะหมุนทางนี้มันก็ได้เหมือนกันนะอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะ 100% นะครับแต่จะเบี้ยวๆนิดนึงแต่ก็ถือว่าทำงานได้เหมือนกันนะอย่างเงี้ยผมว่าตั้งอย่างเงี้ยเหมาะแล้วเนี่ยแล้วก็เข้าแมปอย่างเงี้ยโอ้ยชึบๆนะแจ๋วนี่ตั้งให้มันพอดีนี่นี่คือหลุดล็อกว่าชึบอ่ะล็อกมันให้ดีก็ประมาณนี้เลยก็จะดูแผนที่ได้ไปนี่ครับหน่อยวัดด่านนี่แมปไปหน่อยวัดด่านเริ่มเห็นนะครับก็จะประมาณนี้ไปตามถนนชนมาร์กพี่จานเข้าสู่ซอยบัวตูมต่อประทุดเข้าหมวกโอ้จบเลยครับเนี่ยสบายเลยครับ24อาจมุมมองกำลังดีนะครับระดับสายตาประมาณนี้กำลังดีเลยเวลาขี่สายตาผมจะมองเห็นประมาณนี้นะนี่ตรงตาผมเลยนะตรงตาผมก็จะประมาณนี้จะมองเห็นก็โอเคครับจะเสียเวลาก้มมองนิดนึงแต่ถ้ามองเว็บเดียวแล้วก็ไปต่อได้มันก็โอเคครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นไงบ้างครับเป็นการติดตั้งเจ้าขาจับมือถือแบบง่ายๆนะครับก็เอามาให้ชมกันนะอันนี้ผมซื้อมาหลักร้อยสองร้อยนี่แหละครับก็สามารถติดได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปซื้อแพงแล้วก็แข็งแรงเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ไอเดียเราเลยนะส่วนไอ้เจ้าตัวนี้มันไม่ได้หลุดกันง่ายๆนะครับมันแน่นมากก็ไม่ต้องกลัวนะว่าขับไปแล้วสะเทือนหลุดนะโอ้มันต้องปลดหลังปลดหน้าคือมันแน่นนะครับจากที่ผมเคยใช้ตัวเจ้า300มาก็ไม่หลุดนะครับอยู่อย่างนี้ก็มันก็อยู่อย่างนี้แหละครับเราไม่ได้ไปขึ้นเนินโดดเนินนะครับไม่หลุดง่ายๆอยู่แล้วโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครอยากทำก็ทำนะครับลองดูนะครับว่าทำได้ไม่ได้นะครับโอเควันนี้ก็ไปละบ๊ายบาย